สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งและก็คลื่นความร้อนในประเทศจีนนะครับปรากฏว่าไปกระทบกับเรื่องการผลผลิตไข่ไก่แล้วก็พืชการเกษตรนะครับตรงนี้จะทำให้ประเทศไทยเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าจะเป็นโอกาสหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องราวของผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมเอเปก SME นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับซึ่งเข้าใจว่าทางสสว.เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการจัดการประชุมคราวนี้เดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการผ่อนบ้านดีมีเฮนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารด้วยการปรับลดเงินงวดต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะครับโดยการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดิมเนี่ยเงินต้น1ล้านบาทนะครับจะต้องผ่อนชำระงวดละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทนะครับก็จะเหลือเพียงงวดละหรือว่าเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับโดยมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการดำเนินการนาน1ปีหรือ12เดือนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระไม่เคยมีการทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต่างๆของธนาคารและก็ไม่เป็นผู้ที่ซื้อหรือว่าเช่าหรือว่ามีสินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารแต่อย่างใดนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิ์จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ติดต่อไปยังธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะของท่านนะครับก่อนที่จะนัดหมายจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565นี้นะครับซึ่งหลังจากมาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการจนครบตามระยะเวลาแล้วนะครับก็จะต้องกลับมาชำระเงินงวดตามสัญญาเดิมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบกระเป๋าถือสีชมพูสดใสจากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาใน2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็น SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางนึงก็เป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับช่องทางไหนช่องทางหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีหรือว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำโปรโมชั่นพิเศษเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีและเงินฝากสินเชื่อเคหะและสินเชื่อเคหะนะครับเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่4ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กันยายน2565นี้นะครับที่เซ็นทรัลระยองทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่4ในระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กันยายนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจังหวัดระยองนะครับโดยได้เตรียมผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีและสินเชื่อเคหะนะครับมีอยู่2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5 ปีและอีกประเภทหนึ่งก็คือสินเชื่อเคหะนะครับมาถึงช่วงคำถามครับถามท่านผู้ฟังครับว่าในงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่4นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กันยายนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองเนี่ยนะครับทางธนาคารออมสินได้นำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยโป
โปรโมชั่นนี้จะเป็นโปรโมชั่นซึ่งจัดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน2ประเภทด้วยกันคำถามคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ว่านี้เนี่ยประกอบไปด้วยประเภทอะไรบ้างนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับส่งคำตอบมา SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1กันยายนจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจีราสมพรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกับเรื่องราวของสถานการณ์ในประเทศจีนทั้งภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไข่ไก่แล้วก็พืชเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูมิศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับผมครับจนถึงวันนี้นี่เป็นยังไงฮะสถานการณ์สถานการณ์ในจีนที่คุณวิพัฒน์กล่าวมาก็คือว่าตอนนี้เขาก็เกิดภัยแล้งเป็นจำนวนมากนะครับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวคลื่นความร้อนมันก็เกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่มันผิดปกติไปนะฮะครับซึ่งเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไอ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเนี่ยเราก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะฮะใช่องค์การอุตุนิยมโลกครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเขามีแผนที่ให้อย่างดีเลยครับว่าตรงไหนมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเขาก็จะกลายเป็นสีแดงๆนะเหมือนไฟไหม้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับเขาก็จะรู้ว่าไอ้ขึ้นความร้อนพวกนี้มันไปสายไหนไปทิศทางไหนบ้างในโลกนี้มีโอกาสที่ไหนบ้างครับอันนี้ก็สามารถติดตามข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่นะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะโอกาสของบ้านเรามันมีไหมแล้วก็มีในช่วงเวลาไหนได้บ้างอันนี้ก็มีของเราเอ้ยมีของโลกนะฮะก็แล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่สำคัญก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยของเราเนี่ยก็มักจะเตือนเวลาที่ใกล้จะเกิดนะอ๋อครับไม่จริงๆแล้วเขามีการฟอร์แคสต์เหมือนกันฟอร์แคสต์ว่าอีก3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแนวโน้มบอกได้คร่าวๆใช่คร่าวๆอันนี้ก็สามารถติดตามได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่สองก็คืออยากจะเรียนว่าไอ้ตัวพวกไอ้ที่ผลกระทบประภาคเกษตรมีหลายตัวนะฮะเดี๋ยวจะเรียนว่าก่อนอื่นจะบอกว่าเขาเกิดในฐานะจีนที่เกิดขึ้นความร้อนแล้วทำให้ไอ้น้ำขาดแคลนเนี่ยนะครับหรือว่าฝนแรงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสช่วงโอกาสของเราอันหนึ่งที่จะมีทิศทางการส่งออกนะทิศทางการส่งออกที่จะไปทดแทนผลผลิตภายในประเทศของเขานะอันนี้ก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันนะครับโอกาสของเราในการที่จะพูดง่ายส่งออกไปประเทศเขาแล้วฮะเพื่อเพิ่มรายได้เราก็จะมีมาตรการต่างๆทางด้านสิ่งเหล่านี้นะในการส่งออกตอนนี้มาเรื่องการส่งออกนิดหนึ่งยอดการส่งออกรวมทั้งหมดเนี่ยไทยกับจีนเนี่ยแต่เรายังขาดดุลอยู่นะฮะเราไม่ใช่เพราะภาคเกษตรเราขาดดุลด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวพูดง่ายไอ้ตัวส่งออกสินค้าเกษตรที่เราจะไปกับจีนเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญเพราะมันลดการขาดดุลได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเราส่งออกไปยังจีนเนี่ยทางด้านเกษตรเนี่ยอะไรเป็นส่วนใหญ่แล้วมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราจะต้องนั่งคุยกันแล้วก็ผมจะเรียนข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยในการส่งออกไปจีนเนี่ยนะฮะเรามีสินค้าที่หลากหลาย20กว่ารายการนะ20กว่ารายการเริ่มตั้งแต่ข้าวมันยางปาล์มเลยนะแต่จะมาเน้นไอ้ตรงนี้ฮะที่ดังๆที่สุดเราก็มีในฐานะเครดิตบ้านเราเนี่ยนะประเภทผลไม้อย่างที่คุณพีรพัฒน์เคยเรียนไว้ว่าโอ้ทุเรียนเมืองไทยเนี่ยเป็นที่นิยมและชื่นชอบมากสำหรับชาวจีนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในผลไม้ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานะครับในมุมมองของเขาครับอันที่สองเรื่องไก่ไก่นะฮะไก่เรื่องไก่แล้วเนี่ยไก่แช่แข็งไก่สดแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยครับก็เป็นสถิติอันนึงที่รองอันดับต้นๆของปศุสัตว์ภาคปศุสัตว์เรานะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็มันก็สามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนได้เป็นจำนวนมากครับนะครับอันที่3ก็มีเรื่องโคเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี่ยกรมปศุสัตว์ไปพบฐานทูตจีนนะที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยจะขอนำข้าวแบบ G2Gเขาเรียกจีเกียรัฐบาลตัวรัฐบาลนะแต่เขาก็มีกรรมเขาเรียกว่าปศุสัตว์แซนบ็อกปศุสัตว์แซนบ็อกก็คือแซนบ็อกก็คือกระบะแล้วเนี่ยนะฮะคล้ายๆกระบะสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยล้อมกรอบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หมายความว่าปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีการ
การอะไรการเซอร์ติฟายการรับรองมาตรฐานว่าตัวเนี้ยบริษัทที่อยู่ในเนี้ยไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีอะไรติดต่อไปเขาเรียกแซนด์บ็อกซ์ฮะกักเหมือนกักบริเวณฮะคล้ายๆแต่ว่าแต่กักภายใต้เงื่อนไขของทางด้านวิชาการนะในการส่งออกไปบริษัทครับนะคร่าวๆคงเรียนเท่านี้ครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะไปจะต้องรอให้เขามีคำสั่งซื้อมาก่อนไหมฮะหรือว่าจะพอจะประเมินได้ไหมฮะตรงนี้อ๋อคำสั่งซื้อนี่เขาจะมีการเข้าไปไกลจีนเขาจะอนุมัติเป็นคล้ายๆเป็นโรงงานเลยฮะเป็นโรงงานเลยนะครับเล็กๆไม่เอาโรงงานนี้โรงงานกอโรงงานขอเนี่ยได้มาตรฐานได้มาตรฐานเขาก็อนุมัติตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็จะให้แบบจะซื้อกี่กิโลจะซื้อโควต้าเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เขาเพราะว่าบริษัทนี่มันมีสารพวกสารไอที่เขารับรองเยอะหลายตัวนะก็ได้การรับรองจากกรมบริษัทพอสมควรจากบ้านเราอันนี้เขาก็จะมีการคุยกันครับครับส่วนกระถามถึงอุปสรรคสำคัญคือเรื่องของโควิด19เลยฮะคุณภูมิศักดิ์ฮะโอ้หลายครั้งเลยฮะที่ด่านโมฮานี่อย่าให้พูดเลยเป็นปัญหาทุกอย่าให้พูดเลยหนักจริงๆหนักจริงๆนี่เลยครับถึงต้องถามใช่ครับไม่ต้องถามนะทีนี้มากล่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้พวกพริกแซนด์บ็อกซ์พริกนะฮะแซนด์บ็อกซ์นี่ก็คือหมูพริกพริกไอจีใช่พริกอ่ะพริกเราเนี่ยแหละครับครับหมูเขาก็มีการรับรองมาตรฐานไอ้กักบริเวณเขาเรียกบริเวณการสแกนเนี่ยนะสแกนดูว่ามันมีโรคไข้เจ็บมีได้มาตรฐานไหมที่ส่วนใหญ่ผมก็ไปดูที่ไอ้ชายเชิงเซาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยครับครับครับแปดริ้วนะฮะชายเชิงเซาชลบุรีใช่ครับพวกนี้เลี้ยงหมูเยอะพอเลี้ยงหมูเดี๋ยวตอนนี้ก็มีลาบบุรีเป็นต้นแบบครับอันนี้ก็จะผู้ใหญ่เขาก็จะมีกักบริเวณอย่างที่ว่าน่ะเขาก็จะมีผู้ใหญ่กรมสัตว์เขาใบรับรองบริเวณนี้นะได้มาตรฐานหมูถูกสุขอนามัยอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็พวกนี้นะฮะมันก็จะมีโควต้าให้กับสำหรับภาคเกษตรเราอืมนะภาคเกษตรจีนเขาก็จะมีโควต้าจริงๆแล้วเราค้าขายสองประเภทนะครับจีนจีทูจีเนี่ยเรามักจะใช้เมื่อวัยยามจำเป็นครับยามจำเป็นแต่ว่าปกติเราจะใช้ภาคเอกชนในการส่งออกกับประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ครับอืมครับครับนะฟังดูแล้วก็น่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าพอเราก็ต้องรอเขาประเมินก่อนไหมครับว่าในแต่ละปีผลผลิตมันเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยครับมีการประเมินนะครับในการประเมินส่วนของเขานะครับแต่ของเราเนี่ยในขณะที่เรารู้เนี่ยเราเป็นฝ่ายลุกอย่างเช่นกรมศาสตร์ไปพบสารทูตจีนเนี่ยนะเป็นเชิงลุกก็เรารู้ว่าเขาเกิดภัยแรงเมื่อไม่สัปดาห์ที่แล้วนี่เองมาฮะจำไม่ผิดนะเรารู้ว่าเขาเกิดภัยแรงเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปพูดริจาเจรจาต่อรองกับจีนเขาโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ไอการส่งออกภาคทุกภาคอะไรภาคเกษตรนะทุกพืชเนี่ยมันก็สามารถไปได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวไก่แล้วยังมีตัวไข่นะไข่ตัวไข่นะตัวไข่ไข่ไก่แล้วนี่ฮะไข่ไก่ก็นี่แหละนอกจากนี้ก็มีโคกระบือโคกระบือโคแซนบ็อกซ์ที่ว่าโคแซนบ็อกซ์เนี่ยนะฮะเขาจะทำเป็นบ็อกซ์เนี่ยบริษัทเนี่ยเขาจะทำเป็นบล็อกหมดเพราะว่าเขาต้องได้รับไอ้เซอร์ติฟิเคทนะใบรับรองว่าบริษัทของท่านความปลอดภัยถูกสุขอนามัยพวกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าทางจีนนี่เขาค่อนข้างเข้มข้นนะฮะไม่ว่าพืชไม่ว่าสาไม่ว่าบริษัทหรือประมงก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องพูดง่ายมีใบรับรองของทางการไปให้เขาครับเขาก็จะมีหน่วยตรวจ AQS IQ เนี่ยเป็นหน่วยแต่ที่กักกันภาษาเราง่ายกักกันพืชและสัตว์ที่ของประเทศของเขานะครับในการที่จะตรวจสอบว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพหรือไม่ครับครับแม่ฟังแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันเรามีคู่แข่งไหมครับถ้าเกิดจะต้องส่งไปจีนนะฮะคู่แข่งมีครับคู่แข่งมีมากพอสมควรแต่ว่าโอกาสของเราเนี่ยคู่แข่งถ้ามาจากเส้นทางอื่นนะครับเส้นทางอื่นเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวราคาเนี่ยจะสูงเพราะเราเนี่ยเข้าทางโมฮานนี่เข้าทางทะเลตอนเนี้ยมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าค่าปกติขนส่งไม่ยกเว้นโควิดนะยกเว้นโควิดออกไป ก็คือว่าค่าขนส่งเอ่ยแม่น้ำเอ่ยไอ้ทางบกทางน้ำเนี่ยค่อนข้างใกล้แล้วก็ไม่แพงแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเราสำหรับผู้แข่งขันก็มีหลายประเทศอยู่ครับอันนี้จะรวมถึงประเภทไข่ไก่อะไรด้วยไหมฮะผลิตภัณฑ์จากไก่นะฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีแปรรูปแบบไก่ๆนะครับส่วนใหญ่ประเทศอื่นแปรรูปมันก็ง่ายต่อการขนส่งนะครับแปรรูปซะเป็นไข่อะไรเรียกไข่ผงไข่อะไรพวกนี้นะครับครับครับมันก็อยู่ในรูปนั้นนะฮะครับก็มีส่วนหนึ่งมีครับมีถามว่ามีคู่แข่งไหมมีมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการเร่งด่วนเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับประเทศเราก็สามารถผลิตได้ซัพพลายได้ให้กับจีนได้นะครับพอนะฮะไม่น่ามีปัญหาแล้วทางการพัฒนาครับผมครับน่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ตอนนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นความร้อนมากเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาต่อดีมานด์ซัพพลายในประเทศเราด้วยไหมฮะคุณภูมิศักดิ์ครับถูกครับถูกครับมันมีปัญหาแน่เวลาอากาศร้อนเนี่ยนะหมูก็ไม่เจริญเติบโตไก่ก็ไม่เจริญเติบโตนี่นะนี่แหละนี่เป็นส่วนหนึ่งเขาต้องพยายามบ้านเราเนี่ยไอ้การเขาเรียกว่าการจัดฟาร์มสมัยใหม่เนี่ยในโรงเรือนเนี่ยเรายังน้อยอยู่ฮะมันมีเฉพาะบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำได้อะนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อยไงทำโรงเรือนก็โรงเรือนไม่ค่อยได้มาตรฐานภาษาเราง่ายๆนะแบบบ้านๆ นะส่วนหนึ่งแบบบ้านๆถูกครับถูกครับถูกครับอันนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้ามันเกิดขึ้นความร้อนเจอไอ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตรงนี้มันมีผลกระทบแน่นะเมื่อก่อนอดีตเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ภูมิวงศกรเนี่ยเขาก็อาจารย์นิพนธ์เคยศึกษาอยู่ที่ TDI อ่ะนะครับเขาเคยศึกษาว่าเอ๊ไอ้ขึ้นความร้อนที่มันเพิ่มขึ้น1องศา2องศาเนี่ยมันผลกระทบต่อไก่มันจะเจริญเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็มีครับเขาก็มีการศึกษาพวกนี้ว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยการเจริญเติบโตของปศุสัตว์เราเนี่ยไม่ว่าไก่ไม่ว่าหมูนะหรือโคพวกนี้มันก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงอ่ะล่ะภาษาเราง่ายๆนะมันลดลงความร้อนมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นพอความร้อนเพิ่มขึ้นความต้องการน้ำของปศุสัตว์ทุกตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทีนี้ของเขามีปัญหาเรื่องน้ำสิครับอาจารย์ใช่ๆครับใช่ครับเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยฮะพอไปแรงความดันอากาศแคลนน้ำเพราะอากาศแคลนน้ำเนี่ยเขาก็เลยทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครับกับปศุสัตว์โดยตรงอะไรพวกนี้ครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องดูกันเดือนรายเดือนเลยนะฮะเดือนต่อเดือนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามตลอดฮะเดือนต่อเดือนผมกำลังดูว่าเอ๊ะมันกระทบปศุสัตว์มากน้อยขนาดไหนเหมือนกันครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนจากแค่นี้ก่อนนะโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณผู้ฟังครับก็เกี่ยวเนื่องกันแหละครับระหว่างจีนกับไทยเราของจีนเนี่ยเจอภัยแล้งเข้าไปก็น่าจะมาจากอิทธิพลของลานิญญาหรือทำให้อากาศในตอนกลางของประเทศเขาซึ่งเป็นทะเลทรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงจีนตอนล่างซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำแห้งไปแล้วก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันออกมาน้อยลงเกินไปนะครับเลยทำให้ในแง่ดีของเราก็ถือว่าได้เปรียบนะครับในการที่จะส่งตรงนี้เข้าไปแต่อย่างที่บอกคือมันมีอุปสรรคพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19เนี่ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูสถานการณ์กันเป็นรายเดือนกันแล้วกันนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุม APEC SME นะครับได้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินครับได้เตรียมที่จะเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงินระยองซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กันยายนนี้นะครับที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระยองโดยธนาคารออมสินเนี่ยได้เตรียมเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับคำถามคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งธนาคารออมสินได้เตรียมเอาเข้าไปร่วมในงานนี้เนี่ยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับมีอยู่2ประเภทใบให้ก่อนSMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ